แต่ถ้าใครไม่ถนัดลงน้ำนี่เลยครับนำไม้ยาวๆใส่จักรยานยนต์แล้วก็ขับไปด้อมๆมองๆตามแถวต้นมะม่วงต้นไม้แบบนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือวิถีของชาวบ้านในตำบลโนนทองหลางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาที่ออกหาแย่ไข่มดแดงตามต้นไม้ริมถนนในหมู่บ้านครับหลังจากที่เว้นว่างจากการทำนาปรังในช่วงหน้าแล้งทีมข่าวของเราไปคุยกับนายจารุวัฒน์สารนอกชาวบ้านที่ตำบลโนนทองหลางก็เล่าว่าช่วงนี้ไข่มดแดงที่ขายในท้องตลาดราคาสูงนะครับตนเองก็จะขายส่งให้กับพ่อค้าคนกลางกิโลกรัมละ300บาทแต่ว่าปีนี้ก็ต้องลุ้นกันหน่อยเพราะว่าอากาศร้อนจัดแล้วก็เจอภัยแล้งที่มาเร็วด้วยทำให้มดแดงออกไข่น้อยหาได้ยากขึ้นครับเพราะอะไรไอ้ฝนพอตกอีกทีครับต้นไม้มันก็เพิ่นก็ตัดหลายน้ํามันหัวปีน้ําพุ่นละช่วงเดือนมีนาแหละครับมันสิใครโคบแล้วตอนนี้เขาขายโลเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ส่งเพิ่นก็โลละ300นะครับแล้วเขาไปขายเท่าไหร่ครับกับโบฮูเพิ่นนี่กันครับบางที่เพิ่นก็ขาย500 600เพิ่นไปส่งตลาดโลตลาดวันนึงน่าได้ประมาณกี่โลเนี่ยโอ้กับมือละโลสนะยังเกียงช่วงเนี่ยครับกันช่วงไอ้มันใครควบๆกะจะได้ประมาณอยากโลครึ่งแจ้งเกียงกับ2โลไม่ถึงว่าภัยแล้งมาเร็วมะแดงก็ออกยากออกยากครับแล้งมากๆมันจะไม่ออกใช่มั้ยครับบ่ค่อยออกครับออกก็บ่มีก็มีห่างๆมันบ่ได้ทํารังใหญ่คือแต่ก่อนส่วนวิธีการแย่ไข่มดแดงก็คือทําให้รังร่วงลงมาในถังครับจากนั้นก็นําน้ําใส่ถังตัวมดจะลอยขึ้นมาส่วนไข่มดแดงจะจมครับโดยช่วงนี้ไข่มดแดงนี่เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากได้มาเท่าไหร่ก็ขายหมดเกลี้ยงเลยครับ